มาชิมริมน้ำโขงที่จังหวัดเชียงรายเที่ยวไปทานด้วยกันนะคะทานข้าวริมโขงค่ะบรรยากาศสุดยอดมากเลยข้าวไม่แข็งนู้นครับนกนกเพื่อนครับนกบินเรียบเรียบริมแม่น้ำโขงฮะเพื่อนเที่ยวไปไม่กลับบ้านครับกินส้มตำข้าวเหนียวร้านอาหารอีสานกันอิ่มอร่อยที่ตัวเมืองเชียงรายเรียบร้อยตอนนี้วิ่งเข้ามาเส้นที่จะไปทางเชียงของครับมองน่าจะเป็นถนนตัดใหม่เนาะเพราะว่ามาครั้งก่อนๆไม่เคยมาแถวถนนตรงนี้เลยพี่โดสวัสดีครับยังสวัสดีครับคุณตั๊กคลิปเพิ่งออกคุณตั๊กดูคลิปตัวเองอยู่นี่ฮะถนนตัดใหม่ฮะยาวๆแบบนี้เลยผมใช้ครุยคอนโทรลได้สบายๆไม่ต้องเหยียบคันเร่งก็เดี๋ยวเราจะเข้าที่พักฮะอีกประมาณ40กิโลก็จะถึงที่พักของเราแล้วที่อำเภอเชียงของเป็นที่พักที่อยู่ติดริมน้ำโขงครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เวลาเกือบๆจะ5โมงเย็นนะฮะเดี๋ยวรีบไปให้ถึงให้ยังมีแสงสว่างจะได้พาเพื่อนๆเดินดูบริเวณแล้วก็ห้องพักที่เราไปครับแม่น้ำโขงนะครับเพื่อนๆครับทางขวานี่คือแม่น้ำโขงมองไม่เห็นแม่น้ำต้นไม้สูงบังหมดที่พักของเรานะครับบ้านไร่นี่ครับเพื่อนๆครับจอดรถไว้ที่ไร่แสงอรุณโดบไปแดดร่มลมตกไม่ใช่แดดร่มลมตกหรอกพระอาทิตย์ใกล้จะตกนะฮะพาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศของที่พักริมแม่น้ำโขงของเราในวันนี้นี่คือไร่แสงอรุณนี่ก็เป็นร้านอาหารและเป็นที่รับประทานอาหารเช้าครับนี่ครับไปเดินไปเดินไปเราบ้านของเราอยู่บ้านริมโขงนะฮะวันนี้ภาพชัดหรือไม่ชัดยังไงผมอยู่ที่นี่2วันก็เพื่อนๆก็เดี๋ยวก็คงจะได้เห็นบรรยากาศที่สว่างสวยชัดเจนกว่านี้นะฮะแต่นี่ก็ยังพระอาทิตย์ก็ยังพอมีอยู่นะครับนี่เขาปลูกต้นไม้ทำสวนมีผักออร์แกนิกสวยงามครับ
นี่ฮะดอกไม้ดอกไร่ถ้ามาช่วงหน้าหนาวคงไม่มีที่พักหรอกแม้แต่วันนี้ก็เต็มนะฮะทั้งที่เป็นวันที่18อาหารเช้านี่เป็นบิ่นโตมาตรงนี้ใช่ไหมฮะกี่โมงครับตั้งแต่8โมงถึง10โมงครับครับนี่ฮะเนี่ยเป็นพืชผักสวนครัวปลูกกินเองตรงนี้น่าจะเป็นที่รับประทานอาหารด้วยมังนี้ประมาณหลังนี้เดินไปครับผักมาดูวิวแม่น้ำโขงกันนี่จะมานะวิวพาโนรามาฮะแม่น้ำโขงเดี๋ยวผมเปลี่ยนกล้องน่าจะชัดเจนขึ้นวิวแม่น้ำโขงเห็นฝั่งนู้นมีรถวิ่งแวบๆน่ะประเทศลาวนะฮะเพื่อนบ้านของเราสปป.ลาวแม่น้ำโขงหมุนให้เห็นที่ผมเดินมาเมื่อกี้นี้ฮะนี่ครับมีทางเดินทางขี่จักรยานให้เดินเล่นอาโดไปเดินกลับบ้านที่พักเราไปครับโดครับโดโดครับครับตรงนี้นี่นะผมเดินช้าๆหน่อยเดี๋ยวภาพจะสั่นเพราะกล้องนี้มันจะกันสั่นสู้ตัวกล้องแอคชั่นแคมไม่ได้นะฮะอากาศก็เย็นๆฮะไม่ถึงกับหนาวเพราะวันนี้มันกลางเดือนเมษานะเพิ่งหมดสงกรานต์ไปแต่ว่าวันนี้ที่ผมออกจากจังหวัดน่านแล้วก็มาถึงเชียงรายนี่มีฝนโปรยปลายมาเล็กน้อยนะฮะนี่คือหมู่เรือนพักที่เป็นริมแม่น้ำโขงผมอยู่หลังที่สองตรงกลางเนี่ยฮะใช่ครับนี่อะไรกระหล่ำเขาเด็ดไปแล้วฟิลโดไม่รอผมลงบันไดผมเดินช้าๆเดี๋ยวกล้องสั่นให้เพื่อนได้ชมบรรยากาศไปด้วยไปแล้วไม่รอใครแล้วมีเสียงเพลงจากฝั่งนู้นนะฮะน่าจะจากฝั่งนู้นเพราะเสียงเพลงไกลๆมาบรรยากาศยามเย็นครับไปเดี๋ยวไปรีวิวภายในห้องพักจะมืดไปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเป็นทางเดินลอยฟ้าห้องหนึ่งยังไม่มาต้นไม้เยอะมากสวยสดงดงามหน้าวัวนี่บ้านเป็นทรงเอแบบนี้สีสันเข้ากลมกลืนไปกับธรรมชาติบ้านริมโขง2ครับเปิดเข้ามาด้านในก็แบบนี้เลยนอนมองเห็นแม่น้ำโขงทั้งวันทั้งคืนรอให้ครูตั๊กปิดทีวีครับมีเสียงปิดไม่เป็นเพราะบ้านเราไม่เคยเปิดทีวีเลยบ้านเราไม่เคยดูทีวีเราจะมาจับเวลากันครับนี่ครับ
เป็นตรงนี้เป็นประตูกระจกนะพี่โดโด้นั่งอยู่ข้างนอกชมแม่น้ำโขงครับเตียงนี่ผมคงจะได้นั่งทำงานตรงนี้แหละครับเครื่องปรับอากาศหลังคาทรงสูงนะมีพัดลมเพดานแต่ยังหาที่เปิดไม่เจอนี่ครับกูตักกับพี่โดก็ไปนั่งนู่นที่นี่เขาบริการดีฮะเขาเห็นว่าเราอาจจะกลับมาช้าก่อนพ่อครัวแม่ครัวเขาจะเลิกงานก็สั่งอาหารไว้ได้สั่งแล้วก็ใส่บิ๊นโตมาให้ที่นี่เพราะว่าคนส่วนใหญ่มาที่นี่เนี่ยก็จะทานในตรงเนี้ยมากกว่าหรือไม่ก็ตรงที่นั่งริมแม่น้ำโขงตรงนั้นนะฮะแต่ว่าคนที่บ้านอยู่ริมโขงก็ทุกคนอ่ะทานตรงนี้ฮะแล้วก็เป็นการเว้นระยะห่างด้วยหลังนี้เป็นวิวสวยที่สุดเลยฮะแม่น้ำโขงอ่ะก่อนเดินออกไปข้างนอกมาดูห้องน้ำครับห้องน้ำเขาโอเพนแอร์นะฮะนี่โอเพนแอร์เป็นไม่รู้มีระบบทำน้ำอุ่นหรือเปล่าน่าจะมีนะเพราะที่นี่อากาศน่าจะเย็นแต่ระบบเขาน่าจะซ่อนเอาไว้ยังไม่ได้เปิดนะฮะนี่ครับโอเคฝนตกก็อาบน้ำฝนไปเลยตรงนี้เขาโอเพนแต่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะเปียกนะปิดก่อนเดี๋ยวยุงเข้าแต่ยังไม่เห็นมีนะไม่ยังไม่เห็นมียุงมีแมลงอะไรไปออกไปนอกชานเปิดประตูกระจกนี่ครับนี่อันนี้เขาต้องปูตรงนี้ไงตัดอากินข้าวเรายังไม่ปูใช่ถูกต้องตรงนี้ก็กว้างครับเป็นนอกชานที่กว้างมีโคมไฟให้มันไม่มีกับข้าวเป็นโตแต่เป็นกับข้าวที่เราสั่งจากในรถนั่นแหละวิวดีมากครับดีเงี้ยเป็นโตเลยแต่ยังไม่หิวนะเมื่อกี้เพิ่งกินส้มตำมาเป็นมื้อกลางวันเดี๋ยวสักมืดๆค่อยทานก็ได้ไนั่งเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพระอาทิตย์คงจะตกดินเดี๋ยวถ่ายรูปให้ครูตั๊กโดนั่งขมแมวพุ่งหน่อยเดี๋ยวไม่หล่อนี่ครับมุมนี้หน่อยเมื่อกี้พรุ่งนี้เช้าค่อยมาถ่ายทีนึงอันนี้มันแสงน้อยนี่ครับก็ดีมากเลยผมนึกว่ามีแต่บิ่นโตนี่ฮะนี่ด้วยมีน้ำหนึ่งมาให้มีแก้วมีจานมีผักแล้วแถมมีตะเกียงมาให้ด้วยฮะนี่เปิดตะเกียงสว่างสว่างนี่คุณนี่ตั้งนี้เมื่อกี้มันมืดเอาตั้งตรงนี้แหละตะเกียงวิเศษคุณเอาตั้งเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ใหม่เมื่อกี้มันมืดตรงตะเกียงจะได้สว่างเดี๋ยวนะเอาไว้ตรงนี้เพิ่มแสงเพิ่มแสงเมื่อกี้จะหล่นแล้วเนี่ยนี่แหละโอเคหน้าใสขึ้นแล้วถ่ายรูปอีกทีนึงก่อนพระอาทิตย์ตกดินฮะนกเพื่อนครับนกบินเรียบริมแม่น้ำโขงฮะเพื่อนเอ้ยดูดิคุณโดยมากเลยผมซูมกล้องนี่ฮะเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ซูมเข้าไปดูนกที่เขาบินเรียบบินไกลมากเลยอ่ะเมื่อกี้เขาเรียบไปตั้งแต่เนี่ยหน้าบ้านนะฮะนู่นไปนู่นแล้วไกลแค่ไหนอ่ะเนี่ยเพื่อนๆดูนี่ซูมให้ดูอีกทีนึงยังบินเขาไปเรื่อยๆเลยอ่ะไปเรื่อยๆเลยอ่ะทีแรกผมนึกว่าคลื่นอะไรเป็นนกฮะนกเขาบินทำไมเขาบินเรียบน้ำแบบนั้นน่ะสวยงามมากได้มาเจอภาพประทับใจครับเพื่อน
น่าจะไกลเกินไปละภาพไม่ชัดละอ่ะมาดูของเราครับนี่ครูตั๊กท่ามกลางบรรยากาศสุดยอดมากค่ะเพื่อนเป็นไงสุดยอดไหมสุดยอดมากค่ะอ่านี่ครับอันนี้ของพี่โดเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะเพื่อนเพื่อนกะเพราอันนี้กะเพราคลุกเหมือนเดิมครับค่อยๆทานอาจจะไม่ค่อยหิวกันเท่าไหร่เพราะนี่มันเท่าไหร่หกโมงกว่าๆเนาะหกโมงกว่าๆอ่าเดี๋ยวเราก็ปิดไว้แล้วเราก็วางไว้ไม่เสียหรอกใช่ครับอ่ะต่อมาที่โดโดชอบต้มข่าไก่ให้ตักดีๆนะต้มข่าไก่แล้วนี่ครับต้มยำปลาน้ำโขงคุณลองเอาช้อนดูซิว่าน่าจะเป็นปลาบึกเนาะเออใช่เนี่ยหนังหนาๆปลาบึกหนาๆเนื้อปลาขึ้นมาปลาบึกอ่ะเนาะมาที่นี่มาเที่ยวที่นี่ต้องทานบิงโกนะคะเขายองแยกคือครัวเขาปิด4โมงเย็นฮะเพื่อนๆครัวเขาปิด4โมงเย็นเขาแบบสัมผัสธรรมชาติแล้วก็เงียบไม่อีกกระทึกคึกโครมอ่ะต่อมานี่ข้าวสวยเราอยู่ในรถเราไม่ได้บอกนะแต่ว่าเขาจัดมาให้ เลยแล้วก็ของชอบพี่โรขาดไม่ได้ครับปอกเปี๊ยะทอดปอกเปี๊ยะทอดแล้วก็อันนี้ไส้อั่วอาหารเหนืออันนี้ก็อาหารอีสานอาหารอีสานแหนมซี่โครงกับหมูยอครับอาจจะไม่อาหารพื้นเมืองสักเท่าไหร่แต่ว่ามาชิมริมน้ำโขงที่จังหวัดเชียงรายมาทานด้วยกันนะคะทานข้าวริมโขงค่ะบรรยากาศสุดยอดมากเลยข้าวไม่แข็งข้าวก็สวยมากนะคะวันนี้คงไม่เรื่องกินเรื่องอะไรนี่ก็กับข้าวพื้นๆนะฮะก็ให้เพื่อนได้สัมผัสดื่มด่ำกับธรรมชาติดีกว่าถ่ายภาพระยะไกลนู่นคุณมองไปหาเพื่อนบ้านของเราฝั่งประเทศสปป.ลาวครับน้ำแรงมากน้ำไม่เยอะนะจนมีเกาะขึ้นมากลางน้ำเลยอ่ะเป็นแก่งเลยอ่ะนี่ฮะน้ำแรงที่เราเห็นเนี่ยมีแก่งตอนนี้มันก็ใกล้พระอาทิตย์ตกดินแล้วครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวตอนเช้าไปทานอาหารเช้าเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆชมอีกทีนึงเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะนั่งรับประทานข้าวกันไปเรื่อยๆครับครูตั๊ก7โมงไปใส่บาตร7โมงพระท่านก็จะบิณฑบาตมาที่นี่เดินมาตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมก็จะสั่งอาหารใส่บาตรเรียบร้อยแล้วค่ะครับเพราะนั้นเดี๋ยวประมาณ 4:30 นะจะปลุกขึ้นมาเดินมานะเดินมาเนี่ยวัดอยู่ตรงนู้นฮะเห็นองค์พระอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมซูมไปให้ดูฮะเห็นองค์พระสีทองอยู่นั่นศาสนสถานหรือเป็นวัดหรือยังไงก็ไม่ทราบนะฮะแต่ก็มีพระก็ท่านก็จะเดินบิณฑบาตมาตามเส้นทางเลาะริมน้ำโขงใช่ทุกเช้าเลยนะคนที่มาเที่ยวนะคะก็จะร่วมกันใส่บาตรนะคะเห็นรถวิ่งแว๊บๆแล้วก็เป็นถนนนะฮะเป็นถนนของฝั่งพี่น้องสปป.ลาวพี่โดกำลังอร่อยอร่อยมากอาหารนะคะเพื่อนๆครับงั้นคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สว่างสวัยแล้วใส่บาตรด้วยกันแล้วก็ไปทานข้าวเช้าด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับก็จะใส่บาตรเผื่อเพื่อนๆโอเคครับพรุ่งนี้เราตื่นพร้อมกันนี่แหละโดโด้ตื่นพร้อมกันนี่แหละทำบุญเผื่อเพื่อนๆทุกคนนะคะพรุ่งนี้เช้าค่ะสำหรับคลิปนี้ที่เดินทางมาพูดดังๆหน่อยเรายังไม่ได้ติดไมค์คุณครับสำหรับไอ้คลิปนี้ที่พวกเราเดินทางมาในคุณตั๊กสมบูรณ์สมบันมากเลยค่ะพรุ่งนี้เราก็จะไม่ไปไหนพรุ่งนี้ก็จะพักผ่อนที่นี่ที่นี่จะเพราะว่าอุ้ยเมื่อวานเราก็เดินทางกันวงกลมเมืองน่านนะรอบนึงทั้งวันตั้งแต่เช้ากลับมาก็มืดเที่ยวคือเที่ยวตลอดแล้วก็วันนี้ก็เดินทางออกมาจากน่านมาเชียงรายจากเชียงรายมาเชียงของก็ชมธรรมชาตินะครับเพื่อนๆธรรมชาติจริงๆใช่ครับได้พักผ่อนเพราะนั้นพรุ่งนี้
เราจะให้น้องแดงพักแล้วก็เราก็จะอยู่ที่นี่แหละครับนั่งแต่อาจจะมีถ่ายทอดสดซึ่งคลิปนี้ออกถ่ายทอดสดอาจจะผ่านไปแล้วนะแล้วก็อาจจะผ่านไปแล้วก็คงจะได้คุยกันแล้วล่ะครับไอ้ผู้สร้างเพื่อนๆก็คงจะทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องแดงแล้วล่ะหลังจากเราถ่ายทอดสดซึ่งจะต้องถ่ายทอดสดมันก็จะออกก่อนคลิปนี้อยู่แล้วนะครับก็ปลอดภัยดีครับเพื่อนๆครับสนุกสนานไม่มีปัญหาอะไรครับสวัสดีเพื่อนๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดี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 ครับบ๊ายบายบ๊ายบายถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะให้ให้ช่องให้ช่องบ้านเราพาด้วยหน่อยนะครับครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายฮีโร่ฟังเพลงนะเดี๋ยวพ่อเปิดเพลงให้ฟังครับ